สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษนะครับวันพุธที่8กุมภาพันธ์2566นะครับรีวิวหนังสือพิมพ์หน้า1 4ฉบับนะครับมติชนไทยรัฐ Daily News ข่าวสดนะครับขอเริ่มจากมติชนก่อนเลยนะครับขอบพระคุณมติชนครับกกต.เมืองวิษณุค้านสูตรคิดส.ส.ยืนกรานเหมาเข่งอ้างรัฐธรรมนูญให้รวมต่างด้าวอนุทินบุกขอโทษบิ๊กตู่แกนภูมิใจไทยขึ้นเวทีจวกเละอิงทัวน้องอิงทัวประทุมลุ้น7เก้าอี้สนธยาพาลูกทีมซบเพื่อไทยบิ๊กตู่ลั่นตัดสินเองลงปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งอนุทินขอโทษประยุทธ์แทนลูกพรรคสุริยะ สมศักดิ์ยันไม่ทิ้งพลังประชารัฐสาธิตแย้ม20กุมภาซัดอยู่พรรคไหนก็ได้ชัดนะครับอยู่พรรคไหนก็ได้แต่วันนี้สังกัดประชาธิปัตย์อเนกประกาศวางมือทางการเมืองนะครับมาดูทางนี้ครับย่อยยับครับผู้คนยืนดูซากตึกในจังหวัดคารามันมาชของตุรกีที่พังถล่มลงมาหลังเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งใหญ่ล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตในตุรกีและซีเรียพุ่งขึ้นทะลุ 5,000 แล้วขณะที่ทางการเร่งระดมกำลังค้นหาและกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือผู้อาจรอดชีวิตท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บหิมะตกฝนตกด้วยนะครับเยี่ยมชมประยุทธ์จันทร์โอชาและอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยเยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์สื่อรักด้วยใจรักใครให้หอมจังหวัดศรีสะเกษนะครับเบนซ์เดมอนส่งทนายประสานมอบตัวแฉคำให้การไบมีพิรุษปัดพันเว็บพนันยังไม่พบ Lamborghini 40ล้านที่ถูกเปลี่ยนมือผบ.ตร.ย้ำขยายผลคดีมา988ทุกคดีหากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงต้องดำเนินคดีทุกรายศาลให้ปล่อยแบมตะวันนะครับหมอยื่นคำร้องชี้ป่วยวิกฤตเจ้าตัวขอยังไม่เซ็นรับทราบคำสั่ง8คนช่วยประกันนอนคุกต่อนายฟ้อง UN ถูกจับมิชอบศาลสั่งให้ปล่อยตัวแบมตะวันหลังผอ.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ยื่นคำร้องระบุอาการเข้าขั้นวิกฤตเสี่ยงเสียชีวิต ยันไม่มีพฤติกรรมหลบหนีทนายเผยเจ้าตัวยังไม่เซ็นคำสั่งขณะที่8กลุ่มผู้ต้องหาทะลุแก๊สยังไม่ได้ประกันลุยประชุมครับนางสาวแพงทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมแกนนำพรรคเพื่อไทยและผู้สมัครส.ส.ปทุมธานีพรรคเพื่อไทยเขต7ลงพื้นที่พบปะประชาชนสอบถามปัญหาราคาสินค้าที่หน้าวัดธรรมสุขใจอำเภอเทพบุรีจังหวัดปทุมธานีครับกรุงเทพปริมณฑลอากาศดีขึ้นฝนหลวงได้ผลลดฝุ่นเหนือชี้ชาวไร่รอบเผาอ้อย15ล้านตันนะครับแนวโน้มฝุ่นกทม.และปริมณฑลดีขึ้นอากาศเปิดลมใต้ค่อนข้างแรงช่วยพัดฝุ่นนะครับ กระทรวงแรงงานห่วงผีน้อยวอนกับไทยงานรออื้อนะครับจุดความพร้อมรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวแผ่นดินไหวดับทะลุ 5,000 65ชาติส่งทีมกู้ภัยเร่งช่วยคนไทยในตุรกีปลอดภัยนะครับ65ชาติทั่วโลกส่งเจ้าที่พร้อมอุปกรณ์ค้นหาและเงินช่วยเหลือเหยื่อตุรกีอย่างเร่งด่วนนะครับสมาชิกใหม่ในวราวุธศิลปาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเปิดตัวในสันติกิรนันท์นี่อาจารย์สันติกิรนันท์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังชารัฐนายพงษ์พัฒนวิสุทธิ์อดีตผู้บริหารเว็บไซต์ชื่อดังนายประวิตรสุวรรณสัญญาอดีตสมาชิกพรรคสร้างอนาคตไทยเขาเป็นสมาชิกชาติไทยพัฒนาครับเช็คยิปต่างชาติชอบบ้านหรูสกัดยืมมือนอมินีกรมที่ดินไล่ตรวจแหล่งเงินลุ้น15กุมภาดีเซนลดเกิน50สตางค์ทรท.ชี้ท่องเที่ยวทรงอย่างแบดกรมที่ดินเช็คยิปทั่วประเทศไทยสกัดต่างชาติใช้นอมินีซื้อบ้านที่ดินชาวจีนแห่ช็อปคอนโดย่านช้างคลานเชียงใหม่พร้อมลงทุนธุรกิจท้องถิ่นพัฒนาโครงการบ้านแนวราบภูเก็ตทุนรัสเซียทะลักซื้อเหมาภูวิลล่าครับนี่คือหน้าหนึ่งของมติชนครับผมขอบคุณมติชนครับ
เรามาดูข่าวสดนะครับข่าวสดวันพุธที่8กุมภาพันธ์256นะครับขอบคุณข่าวสดครับศาลสั่งปล่อยตะวันแบมไม่มีเงื่อนไขนะครับผอ.โรงพยาบาลยื่นขอระบุเหตุวิกฤตเสี่ยงเสียชีวิตได้ศาลพิจารณาแล้วมีเหตุอันควรปล่อยตะวันผู้ต้องหาโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับทักทายนางสาวแพงทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยทักทายบิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำรุณวิทย์ทุ่งกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีระหว่างนำว่าที่ผู้สมัครส.ส.ปทุมธานีออกหาเสียงที่ตลาดนัดวัดธรรมสุขใจรังสิตคลอง1จังหวัดปทุมธานีครับกับยกทีมเพื่อไทยเปิดตัวบ้านใหม่ชนนะครับอิงนำลุยหาเสียงปทุมหนูขอโทษตู่หนูเนี่ยอนุทินนะครับขอโทษบิ๊กตู่ประยุทธ์สสพาดพิงจับตาสาธิตแถลง20กุมภานิพนธ์เชื่อใจไม่ทิ้งประชาธิปัตย์กกต.ยันยืนยันรวมต่างด้าวตู่ยืนกรานสัมพันธ์ป้อมยังห่วงกันแค่ต่างคนต่างหาเสียงไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งยันกำชับพรรครัฐบาลเป็นองค์ประชุมสภา อนุทินขอโทษนายกหลังบังซุปพาดพิงลั่นภูมิใจไทยไม่กังวลไม่หนีศึกอภิปรายมาตราแจ้งจับนะครับเอ๊ะจิรากรสมพิทักษ์นักร้องดังแจ้งจับชายเมาสุราขึ้นไปทำร้ายบนเวทีคอนเสิร์ตยืนยันเอาเรื่องถึงที่สุดเป็นคดีตัวอย่างวอนหยุดทำร้ายศิลปินที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับ โทษครับเอ๊ะแจ้งจับหนุ่มเมาต่อยหน้าพอทีทำร้ายศิลปินลั่นเอาเป็นคดีตัวอย่างเผยโดนหนักจนมีอาการหูดับวอนคนในวงการรวมตัวช่วยกันเรียกร้องมาตรฐานความปลอดภัยเอจิรายุลุยแจ้งจับหนุ่มเมาทำหูซ้ายได้ยินลดลงเหตุบุกต่อยบนเวทีชิงนายกคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยเปิดตัวผู้สมัครส.ส.หนองบัวลำภูประกาศ ฝากตัวเป็นนายกหญิงลูกอีสานท่ามกลางชาวบ้านทั้งเมืองให้การต้อนรับที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูตำรวจกดดันหนักเบนจ่อมอบตัวส่งทนายติดต่อผู้กองใบให้การพิรุธอื้อเบนเดมอนพี่ใหญ่ตระกูลสีบอส่งทนายประสานตำรวจไซเบอร์ปรึกษาแนวทางมอบตัวสู้คดีเว็บออนไลน์มาเก๊า888ติดตามผลพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติวัฒน์ผบ.ตร.พร้อมด้วยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผบ.ตร.นายจุลนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดมหาไทยนายแพทย์สุระวิเศษรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการปปส.ไปร่วมติดตามมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จังหวัดหนองบัวลำภูครับ สลดจมน้ำดับนักเรียนทัศนศึกษาเล่นสไลเดอร์พุ่งลงแก่งดังตำรวจสอบเครียดทั้งครูเจ้าของสลดนักเรียนไปทัศนศึกษาจมดับเผยครูพาจากนาทีว่าไปเรียนรู้นอกสถานที่แหล่งแก่งชมดาวสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังจังหวัดพัทลุงนะครับช่วงเช้านักเรียนพากันไปเล่นนะครับ อันนี้ไม่ BM นาทีรถ BMW ถูกไฟไหม้ทั้งคันบนทางด่วนลงเพลินจิตใกล้แยกนานานายชัยยาสายแก้วคนขับพร้อมด้วยผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในรถออกมาได้ปลอดภัยนะครับบิ๊กโจ๊กใช้หลักฐานชัดพลตำรวจตรีเอี่ยวเว็บพนันภูพันอุ้มปื้มวิศวกรบิ๊กโจ๊กสืบสวนเบื้องต้นจากหลักฐานและคำให้การขอบคุณข่าวสดครับผมมาดูไทยรัฐต่อนะครับขอบคุณไทยรัฐครับพุธ8กุมภาพันธ์2566ครับด้านบนครับโอ้โหไทยรัฐให้เป็นข่าวใหญ่เลยปล่อยตัวชั่วคราวตะวันแบมอดข้าวน้ำต่อหลังผอ.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ยื่นถอนหมายขังต่อศาลตระกูลคุณปลื้มเปิดตัวซบพรรคเพื่อไทยอนุทินกำรับสุชัยปากโป้งสับบิ๊กตู่บนเวทีควงศักดิ์สยามกราบขอโทษจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกประยุทธ์รีบสั่งรวมไทยสร้างชาติอย่าโจมตีใครชัดเจนสุริยะสมศักดิ์ปักหลักปักหลักที่ไหนอ่ะคุณองค์อิงครับลุยปทุมนางสาวแพงทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมแกนนำ แกนนำพรรคนำทีม
ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ปทุมธานีทั้ง7เขต เดินตลาดหน้าวัดธรรมะอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีมีแฟนคลับถือป้ายกำลังใจและมอบดอกกุหลาบแดงต้อนรับมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนมาจับจ่ายซื้อของตะโกนให้กำลังใจสู้ๆขอให้ได้เป็นนายกเบนเดมอนยอมมอบตัวตำรวจไซเบอร์รอรับพี่ใหญ่มาครับ88ไร้เงื่อนไขประกันปล่อยตัวผู้กองไบต์อ้างไม่มีหมายจับตำรวจไซเบอร์เร่งรัดคดีพนันมาครับ88ไม่เหลือสภาพเมืองห ญิงสาวชาวตุรกีโศกเศร้าท่ามกลางซากปรักพังที่เมืองฮาเทไม่ไกลจากพรมแดนซีเรียขณะที่ทางการยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหว2ระลอกความรุนแรง 7.8 และ 7.5 เมกนิจูดพร้อมด้วย after shock อีก200ครั้งส่งผลให้อาคารพังกว่า 5,700 แห่งโอ้โหหน่วยกู้ภัยพบเสียชีวิตในซีเรียทะลุ 5,100 ศพและเพิ่มขึ้น ขออภัยครับปักธงนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยนำลูกพรรคโบกธงท่ามกลางกลุ่มมวลชนที่มาให้กำลังใจนะครับระหว่างไปเปิดเวทีปราศัยกับทีมผู้สมัครส.ส.หนองบัวลำภูชัยวัฒน์ดับเครื่องฟ้องกับปลัดทส.ชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรแฉซ้ำยังมีการเรียกรับเงินในกรมอุทยานอยู่มีหลักฐานพร้อมเปิดให้เป็นข่าวใหญ่หลังเดินทางเข้าเนี่ยนะครับคาดกว่าครึ่งแสนตายแผ่นดินไหวสลดตุรกีซีเรียกู้ภัยระดมค้นหาเจออุณหภูมิลบนะครับตุรกีซีเรียยังวิกฤตหลังปาฏิพีสะเทือนครั้งใหญ่นานาชาติระดมหน่วยกู้ภัยอาสาสมัครเข้าพื้นที่เร่งช่วยหาผู้ประสบภัยพิบัติท่ามกลางอุปสรรคใหญ่แท้งแผ่นดินนะครับยังเขย่าซ้ำตึกถล่มโจ๊กเรียกสอบนายพลร่วมรุ่นโยงเว็บพนันใหญ่อุ้มทำรายแอดมินตำรวจจ่อเรียกพลตำรวจตรีเพื่อร่วมรุ่นนักเรียนเตรียมนักเรียนอะไรนักเรียนตำรวจ47หลังถูกกล่าวหาอยู่เบื้องหลังเว็บพนันสั่งสมุนอุ้มแอดมินไปรุมทำร้ายวอดทั้งคัน BMW Series 6นะครับไฟไหม้ ไม่ยอมความเอจิรากรนักร้องชื่อดังดำเนินคดีกับนายธนวัฒน์ผินทองรุ่งงามขึ้นชกแสดงคอนเสิร์ตส่วนนายธนวัฒน์ไปออกรายการขอโทษคู่กรณีสาเหตุเมาและประกาศเลิกกินเหล้านักร้องเอจิรากรไม่ยอมความเอาผิดหนุ่มหัวร้อนคู่กรณีร่ำให้ขอโทษเอจิรากรดำเนินคดีกับหนุ่มหัวร้อนขึ้นเวทีชกหน้าขณะแสดงคอนเสิร์ตยนต์ผับเจ้าตัวเผย หลังเกิดเหตุต้องไปอาศัยขายปมตัดแต้มกฎหมายจราจรปฏิเสธใบสั่งส่งฟ้องคดีนี่คือหน้าหนึ่งไทยรัฐครับผมเรามาที่หน้าหนึ่งของเดลีนิวกันนะครับขอบคุณเดลีนิวครับปล่อยตัวตะวันแบมอาการวิกฤตถึงชีวิตเสียหนูอนุทินไม่หนีอภิปรายมาตรา5152นะครับศาลปล่อยตัวตะวันแบมชั่วคราวหลังผอ.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ยื่นคำร้องยืนยันอาการล่าสุดอันตรายถึงชีวิตด้านเสียหนูไม่หนีอภิปรายไปตามทั่วไปตามมาตรา152เพราะหนีไปก็ถูกเอาไปอภิปรายนอกสภาประมาณนั้นนะครับนาทีชีวิตทีมกู้ภัยช่วยเด็กหญิงตะแซมวยวัย 1.7 ปีขวบ7เดือนนะครับที่พัดตกลงท่อบอดานขนาด30บริเวณกลางไร่อะโวคาโดที่เกษตรหลักอำเภอพัดจังหวัดตากโอ้ดีใจด้วยครับบิ๊กต่อขึ้นเบนซ์เดมอนมอบตัวห้ามต่อรองประกันดิวฟาดผู้กองไบค์เก่งยังไงระทึกปฏิบัติการ18ชั่วโมงช่วยเด็กหญิงขวบ7เดือนนะครับตกท่อบาดาลสำเร็จติดลึก15เมตรส่งเสียงร้องจนคนได้ยินแบ็คโฮเปิดหน้าดินใช้คนขุดไปถึงปฏิหาริย์มีจริง1ขวบ7เดือนตกท่อลึก15เมตร
กู้ภัยระดมทีมขุดตลอดคืนลุ้นทุกวินาทีหวั่นดินถล่มลุ้นระทึกเข้าเจอร่างในโพรงหินแข็งจำต้องเปลี่ยนวิธีจากเครื่องจักรเป็นใช้คนขุดผ่านไป10ชั่วโมงช่วยเหลือสำเร็จเฉียดฉิวสภาพสุดน่าสงสารเนื้อตัวเปื้อนดินโคลนรีบหามส่งแพทย์ตรวจปลอดภัยโอ้ดีใจด้วยลูก ออกแบบสร้างสรรค์อาหารมนต์เสน่ห์ชุมชนเก่านางเลิ้งนะครับปล่อยตัว ภาพขณะนางสาวตะวันตัวตุลานนท์นางสาวอรวรรณผู้พงหรือแบมทำกิจกรรมล่าสุดศาลมีคำสั่งปล่อยตัวเนื่องจากอดอาหารประท้วงอาจถึงแก่ชีวิตนะครับ คุก8ปีครูไพบูลย์แพ้คดีเอมิราฟ้องภาคผู้เยาว์นะครับจ่าย 3.5 แสนโพสต์เปิดใจขอสู้อีกยาวไม่พบพลตำรวจตรีเพื่อนบิ๊กโจ๊กเอี่ยวอุ้มวิศวะเข้าข่ายปล้นทรัพย์เรื่องหากรณีเว็บพนันพาตัวเหยื่อวิศวะถูกอุ้มค้นห้องเข้าข่ายปล้นทรัพย์ลงพื้นที่ที่ชี้จุดอุ้มวงจรปิดภาพชัดเจนเดินตามชายสูงใหญ่ขึ้นตามคาแคร์ก่อนโดนเจ้าของคาแคร์และพวก5คนลุมกระทืบนะครับลุมกระทืบ14เครื่องสำอางพบปลอดอย.ชี้เถื่อนไร้เลขจดแจ้งขายออนไลน์ฟิลิปปินส์ธรณีพิโรธภาพมุมสูงที่เมืองฮาเดทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีพังลงมาเพราะแผ่นดินไหวรุนแรงโดยมีผู้เสียชีวิตทั้งในตุรกีและซีเรียพุ่งขึ้นหลายพันคนครับหยุดรังแกหยุดตายแก้ภัยบูลลี่ทั้งสังคมหน้าที่ร่วมนะครับนี่คือหน้าหนึ่งของทั้ง4ฉบับนะครับก็ขอบคุณเดลินิวด้วยครับผมชีพธรรมคำวิเศษสวัสดีครับ